าเผื่อว่าอาหารที่ดีไม่เหมาะกับเราก็อาจจะไม่มีแรงใจในการที่จะไปเที่ยวไปเรียนไปทำอะไรพวกนี้เพราะงั้นเรื่องนี้เป็นสำคัญครับทีมฝ่ายเสนอครับหัวข้อนี้จะให้ใครเรื่องนี้ขนาดที่สุดตัวเองเอาเสร็จมาได้ดีมาได้ดีที่โมพี่โมจะมาคุยเรื่องนี้ให้เราฟังใช่ไหมครับได้เลยครับเพราะงั้นพี่โมถามพอดีพี่โมพร้อมไหมครับตรงนี้เดี๋ยวจะรับไปฟังอันนี้นะอยู่ตอนนี้ตอนสามแล้วนะครับเริ่มครับผมโอเคในเรื่องของอาหารเนาะลอนดอนเนี่ยที่บอกว่ามีความหลากหลายของชนชาติเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมต่างๆแน่นอนอยู่ละว่าอาหารก็มีให้เลือกของหลายชนชาติเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนไทยฝรั่งเกาหลีตุรกีหรือว่ากรีซอื่นๆมากมายแล้วมันไม่ได้มีแค่ร้านเดียวบางเมืองอย่างเงี้ยเช่นซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่น2ร้านเนาะเนี่ยมันก็ไม่มีช้อยตัวเลือกเยอะละแต่ที่ลอนดอนโอ้โหมีเป็นสิบมีเป็นหลายสิบร้อยพันคือเลือกไปเลยไม่ว่าคุณจะอยู่โซนไหนในลอนดอนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่โซน2โซน3ก็มีให้กินเหมือนกันไม่ต้องถอดถึงซิตี้เซ็นเตอร์ไม่เหมือนเมืองอื่นๆเนี่ยต้องแบบเฮ้ยเข้าไปในเมืองเพื่อมากินอาหารบางทีแบบมีเลือกแค่สองร้านเนี่ยใช่หรอคือมันก็เรื่องของค่าใช้จ่ายที่บอกว่าเฮ้ยลอนดอนแพงก็แพงบอกเลยว่าไม่จริงเพราะว่าข้าวบ้านปกติอย่างเงี้ยมีที่ใช้น้ำหนาวโซนอยู่เลยนะที่บอกว่าแพงๆเริ่มต้นแค่ 1.8 ปอนด์เองก็อิ่มละอันนี้ขึ้นอยู่กับน้องๆเลยว่าอยากจะเลือกร้านอาหารแบบไหนมีให้เลือกหลายเกรดมีหลายระดับตั้งแต่ปานกลางถูกและดีก็มีเหมือนกันหรือจะเป็นมิชลินสตาร์เราจะกินมิชลินสตาร์ที่ไหนก็ยอมรับแล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละคนไปเลยแล้วก็ปกติเนี่ยกาแฟก็เริ่มต้นที่3ปอนด์ละที่บอกว่าข้าวบ้านน่ะ1ปอนด์กว่าเองถูกกว่ากาแฟนะกาแฟ3ปอนด์คือทั่ว UK ราคาที่ถูกเลยแล้วก็แอบกระซิบนิดนึงของพรีเมียร์ลีกมีกาแฟ1ปอนด์กว่าของสตาร์บัคด้วยนะเห็นไหมในลอนดอนก็มีของถูกเหมือนกันแล้วก็มีร้านอื่นอีกที่อย่างโอทาวคือเปิดจนถึง4ถามว่าเมืองอื่นมีร้านอาหารที่เปิดถึง4หรอคะไม่มีหรอกค่ะไม่มีจริงไม่เคยเจอบอกเลยน่าจะเค็มแบบเค็มไม่อร่อยแล้วก็มีข้าวผัดคือแบบมันเยอะมากแล้วก็มีต้องกินด้วยน้องมีผักมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็ตลาดคือมีทั้งของสดแล้วก็ของที่คงสุกแล้วอย่างเช่นที่โรลมาร์เก็ตแคนเนอร์มาร์เก็ตเซนต์ฟิลมาร์เก็ตก็คือน้องสามารถเดินไปแล้วแกร็บแล้วก็มีอาหารที่เลือกหลากหลายได้เลยราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็อาหารสดคือด้วยภูมิประเทศของตัวเมืองตอนเนาะคือล้อมรอบด้วยแม่น้ำเพมส์แล้วก็อาหารสดมาสดละใหม่แล้วก็ยังบิวตี้เคมาร์เก็ตน้องสามารถซื้อปูม้าที่อยากหาไม่ได้จากเมืองอื่นนะคะปลาจาราเมก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีปลาหมึกตัวแค่ปอนด์เดียวเองถูกมากตัวใหญ่มากด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่ชานาทาวก็มีแล้วก็เจมส์ซิสเตอร์ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีชานมบิงซูให้เลือกหลายแบรนด์ใช่เราก็คือเลือกเลยว่าบิงซูแบบไหนเกาหลีญี่ปุ่นมีให้เลือกซูเปอร์ก็มีหลายแบรนด์ด้วยผมก็เรียบร้อยนะสำหรับข้อนี้ของทางสามเจ้าเลยนะครับก็เรามีอาหารหลากหลายก็กันชานมก็คือชาบูนะครับโอเคฝ่ายทานครับฝ่ายทานพี่หลุนครับพี่หลุนจะให้ใครเป็นตัวแทนครับพี่ให้บิดปืนนะครับเอาที่เลือกโอ้พี่ตุ้มถือหัวข้อพี่มีพร้อมไหมครับสำหรับหัวข้อนี้ครับได้ค่ะพร้อมแล้วเริ่มครับโอเคแม่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะน้องแต่ก่อนอ่ะศูนย์รวมความเจริญเนี่ยมันจะอยู่ในเมืองใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกวันนี้นักเรียนต่างชาติไปเรียนที่อื่นมากดังนั้นแต่ละเมืองอ่ะจะมีร้านอาหารแพงแน่นอนจะมีร้านอาหารเอเชียจะมีซูเปอร์เอเชียให้เราเลือกเพราะราคาต่างกันเยอะจริงๆคือมันแบบคือเราไม่มีวันผู้อยากกินอะไรได้แบบที่เคยสมมติว่าอยู่ดาวน์เหนือใช่ปะเมืองที่แบบเดิน5นาทีก็ทั่วเมืองซิตี้เซ็นเตอร์อะค่ะยังมีทั้งที่ซูเปอร์แบบเอเชียก็สองแห่งแม่แล้วก็เรื่องอาหารทะเลนะคะที่บอกว่าอาหารทะเลที่บอกว่ามีแม่น้ำเคใช่ไหมคะพร้อมถ้าพร้อมเชิญไปลอนดอนแม่น้ำเคเนี่ยมีขยะเยอะนะต้องดูดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดแบบอยู่เมืองเนี่ยอย่างนอกแบบเมืองนอกลอนดอนเช่นบาร์บีบีวิสโก้ไบรตันอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ทะเลจริงๆไม่ใช่แบบทะเลเป็นแม่น้ำตลอดเข้ามามีขยะเนี่ยชาวประมงนะคะเขาตกปลาที่เขามาขายในตลาดส่วนตัวเขาเปลี่ยนเลยค่ะ
ีใช้ราคาของเองแบบอย่างเช่นสมมติว่าพี่เลือกชาทำไก่ปากเขาเราไปอยู่ที่โรงงานน้องเราต้องหักขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าหักของที่ทำอะไรเลยเราจะกินชาทำไก่ดูให้ความหักขึ้นยังไงว่า1แก้ว350กว่าแคลใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเห็ดที่ทำให้เรามีปูนดังนั้นอ่ะเราเลือกเนื้อต้องกินชาทำไก่บ่อยๆดังนั้นสมมติว่าพี่อยากกินชาทำไก่ปุ๊บอ่ะนั่งรถไฟไปดูคาสโซแป๊บเดียวก็ถือว่าได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปชิมกินชาทำไก่ในนาทีมันเป็นการควบคุมน้ำตาลในเรื่องของเราแล้วก็ใช่นะคะมีเป็นคาสเซอร์ลูกบัวอะไรเนี่ยมีเยอะแยะแล้วก็เอเชียทั่วประเทศมีเยอะนะคะเรื่องแบบว่าดึกๆตีสี่นะคะเรามีของให้กินน้องๆค่ะตีสี่น้องๆจะกินอะไรมันไม่มีของตะคอหรือเป็นโกไลย้อนนะคะแล้วก็เรื่องแบบว่าสั่งอาหารกินเนี่ย just eat นะคะหรือมันมีทุกที่คือมันจะมีแบบว่าคนที่ทำดีลี่แบบเห็นเอาเองให้เราอยู่แล้วดังนั้นมันไม่หมดอย่างที่พูดเลยไม่หมดอย่างแล้วก็การที่แบบว่าเราอยู่นอกลอนดอนมีมิชลินสตาร์ไหมอันนี้ที่ไปศึกษามามิชลินสตาร์ที่อยู่ออฟไซด์ลอนดอนมีถึง97 restaurants นะคะดังนั้นน้องๆดังนั้นเราก็เป็นมิชลินหรือว่าถ้าจะทำมาก็ก็อาจจะต้องฝึกทำเองเป็นการฝึกกินเป็นตัวเองค่ะไม่ใช่มาเป็นหมูที่ทำไมคะแบบอยู่ที่ไอโอกันทุกวันอยู่แล้วไปอยู่อังกฤษก็กินอาหารโลคอลสิคะอยู่ในลอนดอนร้านโลคอลไม่ธรรมดาอยู่ที่ลอนดอนร้านโลคอลเยอะร้านอาหารสเปนอะไรก็มีอินเตอร์เนชั่นแนลก็มีโลคอลก็มีแล้วเราจะได้สัมผัสว่าการไปอยู่อังกฤษเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่อังกฤษตลอดชีวิตอยู่แล้วเราอยู่ไทยตลอดชีวิตอาจจะตลอดชีวิตถ้าเกิดเราเจอคู่ต้องอาจจะอยู่ที่นั่นแต่ว่าเมื่อไหร่นะดังนั้นก็เลยคิดว่าคือได้ให้มันได้ประสบการณ์ที่มันเป็นแบบอังกฤษจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องซิตี้เซ็นเตอร์เราบอกว่ามันเดินทางเข้ายากนะคะมันจะต่างกับในลอนดอนคือซิตี้เซ็นเตอร์ในนอกในต่างจังหวัดมันเดินได้มันใกล้ค่ะโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่คุณครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่แน่นของความสนใจเรียกว่ามีทั้งหลากหลายทั้งทั้งเชื้อชาติหลากหลายทั้งเชื้อชาติด้วยนะครับก็เรียกว่าทั้งสองฝ่ายนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่ต้องรอนะครับว่าจะเชื่อชอบข้อมูลฝั่ง